ุ่นพิษท่านผู้ชมข่าวร้ายมาอีกแล้วเชียงใหม่กลับขึ้นมายืนหนึ่งเมืองมลพิษอันดับหนึ่งของโลกครับท่านผู้ชมฮะเมื่อตอนตีห้าที่ผ่านมาอันดับหนึ่งของโลกนะคะเชียงใหม่ไทยแลนด์ตัวเลขคือ188ค่ะอันนี้เขานับเฉพาะเมืองใหญ่ค่ะเพราะถ้าเอาเมืองทั่วไปแม่ฮ่องสอนอำเภอปาย514นะคะเช้านี้ขนาดที่อันดับ2ตัวเมืองใช่ไหม469ค่ะแล้วแน่นอนเชียงรายเชียงใหม่น่านวนเวียอยู่ตรงนี้ค่ะม่วงยกแผงใช่ม่วงเข้มแล้วก็ม่วงธรรมดาเนี่ยนะคะค่ะยิ่งนี่คือสถานการณ์ฝุ่นพิษท่านผู้ชมครับและขนาดท่านผู้ชมเชื่อไหมความพยายามจะช่วยตัวเองของประชาชนยังมีอุปสรรคเลยนะช่วยตัวเองยังไงเหรอเครื่องฟอกอากาศทราบไหมครับว่าที่เชียงรายเครื่องฟอกอากาศได้ขาดตลาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยน้องไรมีคนเปรียบเทียบบอกเป็นเสียงจากเชียงรายเครื่องฟอกอากาศตอนนี้ไม่ได้ต่างอะไรกับวัคซีนโควิดเข็มแรกเลยค่ะก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราไปดูกันก่อนเมื่อวานนี้นักข่าวรายงานจากเชียงรายเข้ามาว่ามีการไปสำรวจร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มีของมีแต่ป้ายน้องไรคือประชาชนจำนวนมากตอนนี้ตระเวนหาซื้อเครื่องฟอกอากาศนะคะจะมาติดในบ้านตัวเองปรากฏกลายเป็นสินค้าขายดีสุดๆหมดสต็อกไปอย่างรวดเร็วร้านค้าหลายร้านบอกไม่รู้ว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่ด้วยสั่งซื้อกันไม่หยุดทั้งทางออนไลน์ทั้งมาซื้อหน้าร้านแต่มันไม่มีของขาดเลยน้องไรตอนนี้ต้องหันไปซื้อพัดลมไอ้น้ำแทนบางท่านบางคนบอกพัดลมไอ้น้ำคิดว่าพอจะช่วยได้แล้วบางทีไปเอาอะไรมาทำเหมือนกรองในตัวเนี่ยนี่ผมเห็นใจจริงๆนะคนเชียงรายพนักงานรถไฟฟ้าบอกโอ้ขายดีติดต่อเข้ามาซื้อกันไม่หยุดไม่หย่อนของในสต็อกหมดเลยชั้นวางนี่แทบไม่มีสินค้านี่ฮะเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้ไม่มีเสียงเหรอขนาดเดียวกันมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเปรียบเทียบเอาไว้น่าสนใจวันนี้ที่เชียงรายเครื่องฟอกอากาศไม่ต่างอะไรกับวัคซีนโควิดเข็มแรกเลยครับมันเกี่ยวอะไรกันก็คือหมดต้องจองหมดต้องจองแล้วก็ขอความช่วยเหลือมาที่พี่ยุทธด้วยค่ะไม่ผมทำอะไรได้แล้วค่ะบอกเพื่อนเอ๋ยแชร์ได้แชร์ด้วยคุณมึงก็ต้องหายใจนั่นเหมือนกับว่าเครื่องฟอกอากาศที่เชียงรายเนี่ยต้องจองเหมือนตอนจองวัคซีนโควิดเข็มแรกค่ะท่านผู้ชม